เห็นอุ้มน้องตัวเหี้ยแบบนี้พาไปอุ้มอีกตัวดีกว่าจำได้ไหมน้องตัวนี้ชื่ออุตรายันนะครับคุณผู้ชมแล้วรอบนี้น้องอยากจะตรวจ ATK ให้เจ้าของครับอุ๊ยเวลาจะตรวจ ATK คุณต้องแยงจมูกแล้วพออุ้มน้องน้องก็ช่วยแยงจมูกและแลบลิ้นเข้าไปเกือบจะสอดเข้าไปในรูจมูกเจ้าของแล้วเห็นไหมฮะเจ้าของร้องอุ้ยเลยนี่คือคุณณัชนนท์เปลื้องกลางเป็นชาวโคราชนะเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้บอกว่าก็เราอะรักกันแล้วก็อุ้มน้องอุตรายันฮะโอ้ชื่อทำไมไฮโซขนาดนี้นี่ที่ชื่อไฮโซขนาดนี้คุณผู้ชมดูเขาเป็นน้องตัวเหี้ยสีทองเห็นไหมครับเป็นสายพันธุ์เนี่ยวารานัสคูมิงกิหรือว่า Yellow Headed Water Monitor นะครับหรือว่าตัวเหี้ยสีเหลืองทองคาดดำเป็นตัวเหี้ยสวยงามนะฮะแล้วจู่ๆเนี่ยน้องก็แลบลิ้นเข้าไปในรูจมูกของเจ้าของคือคุณณัชนนท์เต็มๆเลยชาวเน็ตหลายคนบอกว่านี่อยู่เฉยๆเดี๋ยวผมเนี่ยจะช่วยตรวจ ATK ให้นะฮะแล้วมีคนบอกว่าน้องเนี่ยแยงจมูกได้แม่นมาก ตวัดเลือกไปปุ๊บเข้าทันทีเลยหลายคนเข้าไปชมว่าเออน้องลายสวยอ่ะลายสวยจริงๆสีทองขนาดนี้นะครับน้องอุตรายันถ้าใครเคยจำได้คุณชื่อน้องดีเคยเป็นข่าวมาแล้วรอบนึงตอนนั้นน้องเนี่ยหนีออกจากบ้านจนเจ้าของต้องประกาศให้รางวัลเออให้รางวัลคนที่ไปหาเจอแล้วสุดท้ายไม่มีใครได้รางวัลนะน้องกลับมาเองเออทีนี้พอกลับมาเองเสร็จปุ๊บเนี่ยเจ้าของบอกเลยพูดไม่เต็มปากเลยอ่ะเลี้ยงยังไงมันก็ไม่เชื่อง3วันดี4วันไข้ผีเข้าผีออกบางวันน้องก็ให้กอดบางวันน้องก็ไม่ให้กอดฮะวันดีคืนดีอยากจะตรวจ ATK ให้กับเจ้าของนะครับอ่ะถ้ายังไงเนี่ยอย่าหนีออกจากบ้านอีกก็แล้วกันสำหรับอุตรายันตัวนี้เพราะว่าถ้าเกิดไปอยู่บ้านอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้กลับบ้านเขาจะไม่ยอมให้กลับนะเพราะว่าน้องเนี่ยสวยงามมากแล้วหน้าตาน่ารักด้วยนะครับอ่ะอีกจุดนึงที่ฟาร์มปูนายายฟูฮะตัวเจ้าของคลิปเนี่ยเขาโพสต์คลิปสยองเอาไว้คุณผู้ชมจับตาดูให้ดีถามว่าทำไมสยองขนทุบขนคลองสยองก้าวเลยเพราะว่าที่เห็นอยู่นี้เป็นจงอางตัวเขื่องกำลังกินงูอีกหนึ่งตัวฮะไม่มีเยื่อใยคนเคยรักกันใจร้ายอย่างเธอเห็นไหมเขากำลังขมือเดี๋ยวนะอ๋อที่ยกขึ้นมานั่นคือหัวหรอหัวแล้วงับส่วนหนึ่งเข้าไปแล้วแล้วกำลังจะค่อยๆขมือบเขาขมือบหัวเข้าไปแล้วนะคุณอันนี้จงอางกินจงอางหรอตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าเป็นงูสิงเพราะว่าลายเนี่ยเหมือนกับงูสิงใช่ไหมฮะมีคนบอกว่าจงอางเป็นงูสิงแค่งูจงอางกินงูสิงเนี่ยก็ขนลุกขนพองแล้วมีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกูดังซีมาบอกว่าของจริงสยองกว่านั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอีกตัวนึงที่เขากินไม่ใช่งูสิงแต่อย่างใดแต่เป็นสายพันธุ์เดียวกันนั่นก็คืองูจงอางเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์จำนวนมากเลยเข้าไปแซวคือตัวเจ้าของคลิปบอกว่าคลิปเนี้ยเพื่อนเนี่ยเป็นคนถ่ายตอนไปเที่ยวป่าที่จังหวัดชัยภูมิไปบังเอิญเจองูกินงูนะครับแล้วก็แชร์ต่อกันมาซึ่งตอนแรกเข้าใจว่าเป็นจงอางกินงูสิงแต่ว่าตอนหลังรู้ทันทีมีคนมาไขข้อสงสัยเพราะว่านี่คือจงอางกินจงอางด้วยกันนะครับมีคนเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเข้าไปลูบหัวน้อง3ทีเขาว่าจะมีโชคเหรอเขาแซวอย่าได้ทำเจอนะครับคุณผู้ชมงูพิษอย่าได้เข้าใกล้เชียวนี่หลายคนก็เข้าไปยืนยันบอกว่างูน่าจะเป็นจงอางกินจงอางด้วยกันแหละครับเขาก็ทำได้เหมือนกันมีคนนึงเข้ามาคอมเมนต์บอกเห็นแล้วขอกลับบ้านเลยได้ไหมไม่อยากไปต่อแล้วเนี่ยเส้นทางเนี่ยเหมือนจะเป็นทางเดินขอเลี้ยวกลับบ้านเลยเจอแบบนี้ก็สยองขนลุกไปตามๆกันเลยครับแล้วคนถ่ายก็ใจเด็ดมากนะยืนถ่ายจนมันเขมือบเข้าครึ่งคอแล้วอะเขาคงคิดว่ามันคงไม่หันมาเขมือบเขาหรอกเพราะมันกำลังกินกำลังวุ่นอยู่ไอ้ตัวนี้แล้วตัวใหญ่มากขนาดไหนผมคิดว่าน่าจะน้องๆขาเราได้ลำตัวไอ้ตัวใหญ่นะฮะ